วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Guide ที่มาพบกันทุกๆสัปดาห์แบบนี้ใกล้จะโค้งสุดท้ายของปีกันแล้วค่ะปีนี้เรียกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะคะโดยเฉพาะมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในปี2023ที่เมืองหางโจวประเทศจีนก็ใกล้จะปิดฉากแล้วเช่นกันนิวเองก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกคนที่สู้สุดใจและก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในทุกสนามการแข่งขันเพื่อคนไทยทุกคนได้ภาคภูมิใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะมีภาพยนตร์และรายการอะไรที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมกันบ้างต้องไปชมกันค่ะมาชมภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟสู่เรื่องราวของเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตที่ต้องมาปะทะกับโลกยุคไดโนเสาร์เมื่อนักบินอวกาศพร้อมกับผู้โดยสารที่ออกสำรวจดาวเคราะห์ลึกลับต้องมาเจอกับโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยในดินแดนที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์ไปชมตัวอย่างกันค่ะเปิดวาร์ปไป65ล้านปีก่อนกำเนิดโลกกับสิ่งมีชีวิตสุดอันตรายที่จะทำให้คุณนั้นลุ้นระทึกจนลืมหายใจไปเลยค่ะกับการเปิดโหมดวิธีเอาตัวรอดแบบเต็มแม็กซ์จากผู้เขียนบท A Quiet Place อำนวยการสร้างโดยแซมไรมี่ใน65ผจญนรกล้านปีวันศุกร์ที่13ตุลาคมเวลา 2 ทุ่มตรงทาง TrueFilm 1ช่อง115และ222ค่ะใครๆก็อยากจะรวยแต่ว่าถ้าคุณได้เงินล้านจากการเห็นผู้อื่นล้มละลายคุณจะทำหรือเปล่ามาชมภาพยนตร์ดีกรีรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมกับการเล่าเรื่องจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นหายนะของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจนส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกนั้นล้มไม่เป็นท่าค่ะแต่พวกเขานั้นกลับคว้าโอกาสในการทำเงินได้อย่างไรต้องไปชมตัวอย่างค่ะอย่าพลาดชมฝันร้ายทางการเงินของคนทั่วโลกที่เกิดขึ้นจริงของสหรัฐอเมริกาในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะคะในทางกลับกันเนี่ยก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ชนะในสมรภูมิรบทางการเงินในครั้งนี้เช่นกันผ่านบทบาทของ4นักแสดงตัวพ่อนะคะนำโดยคริสตินเบลค่ะสตีฟคาร์เรลไรอันกอสลิงและแบรดพิตต์ใน The Big Short เกมฉวยโอกาสรวยวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมเวลา 2 ทุ่มตรงทาง TrueFilm 2ช่อง136และ223ค่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กสาวธรรมดากลายมาเป็นเจ้าหญิงเพียงชั่วข้ามคืนไปชมภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ผลงานการแสดงของนักร้องสาวสุดป๊อปอย่างเซลีน่าโกเมสและก็ยังได้2นักแสดงสาวสุดสวยนะคะอย่างเลตันมิสเตอร์รวมไปถึงเคทตี้แคสซิดี้ด้วยก็มาร่วมขบวนการสุดป่วนของ3สาวที่เต็มไปด้วยความน่ารักสดใสณเมืองมอนติคาร์โลค่ะอย่าพลาดชมความน่ารักแล้วก็ไปคลายเครียดการผ่านความรักสไตล์วัยรุ่นอเมริกันที่ทำให้เรานั้นเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตที่มาจากการเดินทางและบรรยากาศที่สวยงามโรแมนติกณประเทศฝรั่งเศสดินแดนแห่งความรักในมอนติคาร์โลเจ้าหญิงไฮโซโอนละพ่อวันเสาร์ที่14ตุลาคมเวลา 2 ทุ่มตรงทาง TrueFilm 2ช่อง136และ223ค่ะมาชมภาพยนตร์ที่อ้างอิงจากเรื่องจริงของมาร์โอไบรอันกันค่ะซึ่งเขาเนี่ยเป็นชายที่มีความผิดปกติทางร่างกายแต่ไม่ได้ทำให้ความต้องการบางอย่างหายไปด้วยโดยเฉพาะความต้องการทางเพศที่เขาเนี่ยอยากจะสัมผัสก่อนตายเพื่อเรียนรู้อารมณ์อีกด้านหนึ่งของชีวิตและไม่ต้องเป็นหนุ่มเวอร์จินอีกต่อไปค่ะเมื่อก่อนตายเขาอยากเรียนรู้ความเป็นชายสักครั้งเพื่อได้จากโลกนี้ไปอย่างสมบูรณ์ติดตามภาพยนตร์ที่สอนให้เราเนี่ยไม่ย่อท้อต่อชีวิตยอมรับเข้าใจและไม่โทษพระเจ้าจนสามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อจะเปิดประสบการณ์ส่วนตัวที่วิเศษสุดๆในผลงานการแสดงของจอห์นฮอปและเฮเลนฮันต์ใน The Sessions ขอสักครั้งให้รู้รักวันศุกร์ที่13ตุลาคมเวลา 2 ทุ่มตรงทาง TrueFilm 2ช่อง136และ223ค่ะมาชมเรื่องราววัยรุ่นที่วุ่นวายไปด้วยมิตรภาพความฝันหลังเวทีหมอลำกับภาพยนตร์ลูกทุ่งท้องถิ่นอีสานนำทัพนักแสดงโดยกวนวัยรุ่นหลายรุ่นเลยนะคะอย่างหนุ่มตุ้มตามยุทธนารวมไปถึงนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังอย่างคุณเต๋าภูศิลป์และก็ยังมีพระเอกหมอลำสุดฮอตอย่างคุณท็อปนรากรที่สำคัญค่ะแดนเซอร์เงินล้านต้าวหยองมามอบความสุขให้คุณผู้ชมค่ะติดตาม
ภาพยนตร์สุดม่วนที่จะมาป่วนหัวใจค่ะโดยเฉพาะบรรดาซุปตาสายลูกทุ่งหมอลำที่กวาดยอดวิวหลักหลายร้อยล้านในสื่อโซเชียลมาเปิดเวทีในโลกภาพยนตร์จักรวาลหมอลำที่มาพร้อมกับเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาที่ดีมีข้อคิดในฮักเจ้าอีหลีวันศุกร์ที่13ตุลาคมเวลา 20:00 นตรงทาง True Thai Film ช่อง137และ236ค่ะนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมตามตารางนี้เลยค่ะมาชมรายการกึ่งเรียลลิตี้จากเกาหลีกันค่ะคนที่รักสัตว์เลี้ยงต้องไม่พลาดเลยนะคะเพราะว่ารายการเนี่ยเขาจะไปคัดเลือกโดยทดสอบแล้วก็สัมภาษณ์พูดคุยกับเหล่าคนดังก่อนที่จะได้ผู้ที่ถูกเลือกมาเป็นพี่เลี้ยงค่ะมาดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะให้เหล่าเจ้าของที่ยุ่งหรือว่ามีธุระแล้วก็ต้องการคนดูแลสัตว์เลี้ยงให้นำทีมโดยคางโฮดงคิมมินแจซออินกุกคิมฮยองแท็กอีเจฮุนบีไอและคิมจินฮวานวงไอคอนและยังมีอีกหนึ่งคนคืออึนจีวอนนั่นเองพวกเขาก็จะมาช่วยกันดูแลสัตว์เลี้ยงจะเป็นอย่างไรต้องไปดูตัวอย่างกันค่ะรายการ Mary and Me ทุกวันพุธเวลา 20:30 น.เริ่ม 11 ตุลาคมทาง True Excite ช่อง118และ340ค่ะมาดูรายการกึ่งสารคดีจากเกาหลีกันค่ะผู้ดำเนินรายการสาวอารมณ์ดีก็จะเดินทางไปยังสถานที่พักพิงแต่ละที่ไปดูสุนัขที่บาดเจ็บเจ็บป่วยบางตัวก็ถูกทำร้ายจนพิการแล้วก็ถูกทิ้งมาดูการดูแลและการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงอาสาสมัครและเจ้าของใหม่ที่อุปการะสุนัขเหล่านี้เราไปดูตัวอย่างกันเลยได้นะคะใน You Can Have a Dog Too บ้านใหม่น้องหมาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 3:30 น.เริ่ม 7 ตุลาคมทางช่อง True Explore Y ช่อง39และ559ค่ะใครที่รักการรับประทานอาหารที่หลากหลายแนวจากหลากหลายประเทศทั้งเอเชียตะวันตกตะวันออกต้องไม่พลาดกับรายการนี้เลยค่ะรวมทั้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการทำอาหารด้วยจะเป็นอย่างไรไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะScratch. แหล่งที่มาอาหารฟรี1ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 3:00 น.ตรงเริ่ม 14 ตุลาคมทาง True Explore Live ช่อง 560มาดูสารคดีที่จะบอกเล่าความลึกลับที่ถูกซ่อนเร้นหรือว่าเพิ่งถูกค้นพบกับการไขปริศนาที่ถูกแช่แข็งมานานท่ามกลางหิมะณสถานที่ต่างๆโดยบางที่นะคะแทบไม่มีใครเคยไปถึงที่นั่นมาก่อนด้วยแหละค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์และก็นักผจญภัยได้ร่วมกันทำงานเพื่อจะไขปริศนาเหล่านี้จะเป็นอย่างไรไปดูตัวอย่างกันค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Secrets in the Ice ความลับสุสานน้ำแข็งปี2ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 3:00 น.ตรงเริ่ม 10 ตุลาคมทางช่อง True Explore Sci ช่อง561ค่ะเรามาดูการก่อสร้างขนาดยักษ์นะคะก็ถือว่าเป็นอภิมหาโปรเจกต์กันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอาคารสะพานหรือว่าพาหนะขนาดยักษ์ที่เรียกว่าน่าทึ่งและอลังการมากๆเลยแหละค่ะBuilding the Ultimate สุดยอดการสร้างปี1ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 น.ตรงเริ่ม 12 ตุลาคมทาง True Explore Sci ช่อง561มาดูสารคดีทางการแพทย์ที่ปัจจุบันนั้นยังคงศึกษาค้นคว้าวิธีรักษาใหม่ๆอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดการใช้ยาและวิธีรักษาที่มีหลากหลายวิธีซึ่งบางโรคอาจจะไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าใช้วิธีทานยาฉีดยาฝังเข็มการรับประทานอาหารและธรรมชาติบำบัดค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปดูตัวอย่างกันค่ะ
ติดตามได้นะคะใน How to Cure วิธีการรักษาปี1วันศุกร์ที่13และ20ตุลาคมเวลา 3 ทุ่มตรงทางช่อง True Explore Science ช่อง561และทาง True Vision Now ค่ะ To show you how to stop your IBSมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วค่ะใครชอบแนวไหนก็สามารถวางแผนการรับชมได้เลยทาง True Vision ค่ะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางใน True Vision Now บริการสตรีมมิ่งช่องดังระดับโลกสำหรับคนที่ชอบความบันเทิงทั้งหนังซีรีส์กีฬาสารคดีให้คุณนั้นได้รับชมเช่นกันค่ะส่วนใครยังไม่ติดตามเพจ Facebook ของ The Guide รีบเข้าไปกดไลค์หรือก็กดติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้นิวและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ